ภาษาจีนพื้นฐาน3ที่38课我的眼镜摔坏了บทที่38แว่นตาของฉันพังแล้วตอนที่6จากเว็บไซต์จิวฟูเต่า .com เปิดหนังสือหน้าที่193课文บทเรียนมาถึงบทสนทนานะคะบทที่38มี2บทสนทนาอ่านตามพี่จิวประโยคละ2ครั้งนะคะแปลไปอย่างรวดเร็วถ้าใครต้องการแปลแบบละเอียดพี่จิ๋วแนะนำว่าให้ไปคลิปตอนที่1ถึงตอนที่4นะคะเพราะการที่เราไล่มาถึงคลิปตอนที่6ได้เนี่ยก็คือมันเป็นช่วงของการประมวลเอาบทสนทนามาเรียบเรียงเป็นบทสนทนาละนะคะเพราะฉะนั้นพี่จิ๋วจะไม่เสียเวลาลงไปยืดเยื้อตรงนั้นอีกนะคะเพราะพี่จิ๋วมีอธิบายไปแล้วตั้งแต่คลิปตอนที่1ถึง4พวกเราไปโกยกันแล้วด้วยนะคะมากค่ะบทสนทนาที่1อ่านตามพี่จิ๋ว2ครั้งค่ะ我们的照片洗好了我们的照片洗好了我们的照片หลัง的ก่อน照片แปลว่าภาพถ่ายรูปถ่ายนะคะอันนี้พี่จิ๋วแปลว่ารูปของพวกเราหรือรูปของเราทำไม洗好了มาล้างเสร็จแล้ว玛丽和麦克在看刚洗好的照片玛丽和麦克在看刚洗好的照片 Mary กับ Mike在กำลังคันดู刚洗好的照片แปลหลังเตอก่อน照片แปลว่าดูภาพถ่ายหรือรูปทำไม刚洗好เพิ่งจะล้างเสร็จ玛丽คุยกับไมเคิลนะอ่ะอ่านตาม我们在长城照的照片洗好了吗我们在长城照的照片洗好了吗แปลหลังเตอก่อน照片คือรูปหรือภาพถ่ายที่我们在长城照ก็คือรูปที่我们พวกเราเจอจ่ายตามด้วยสถานที่แปลคำกริยาก่อนถ่ายที่ไหน在长城กำแพงเมืองจีนทำไม洗好了吗ล้างเสร็จแล้วหรือยังรูปที่พวกเราถ่ายที่กำแพงเมืองจีนล้างเสร็จแล้วหรือยังไมเคิลตอบว่า洗好了洗好了แปลว่าล้างเสร็จแล้ว照得怎么样เร็วไปปะ ลืมอ่ะ照得怎么样快让我看看照的怎么样快让我看看照แปลว่าถ่ายเตอได้怎么样เป็นยังไงบ้างควายคำนี้แปลว่ารีบหรือรีบจุดๆเร็วๆก็ได้นะคะสมมติว่าเราจะแปลรีบไปด้วยก็รีบอะไรร่างให้我ฉันข้างขันดูนะคะรีบให้ฉันดูเร็วๆ这些啊妈妈啊这些照的非常好张张都很漂亮这些照的不太好这些照的非常好张张都很漂亮这些照的不太好这些แปลว่าเหล่านี้พวกนี้ทำไมเจ้าถ่ายเตอได้非常好ดีมากจังจังทุกภาพโตคำนี้พี่จิ๋วแปลว่าจุดๆทั้งหมดโตทำไม很漂亮สวยมากทั้งหมดทุกภาพสวยมากทั้งหมด这些เหล่านี้เจ้าถ่ายเตอได้不太好ไม่ค่อยดี
แปลรวมๆก็คือภาพถ่ายพวกนี้พี่จิ๋ววงเล็บภาพถ่ายไม่ให้เพราะเขาไม่ได้พูดไม่มีคำนามปิดท้ายหลังเจอเชียนะคะพวกนี้ถ่ายได้ดีมากทุกภาพสวยมากทั้งหมดพวกนี้ถ่ายได้ไม่ค่อยดีเจอจังเย่ไม่เจ้าหาเรนเจ้า小了一点也不清楚你再看看这张眼睛都闭上了像睡着了一样这张也没照好人照小了一点儿也不清楚你再看看这张眼睛都闭上了像睡着了一样这张รูปนี้เย่ก็ไม่照好ก็ถ่ายได้ไม่ดี人照小了人คนทำไมพ่อ照ถ่ายออกมาแล้ว小เล็กเหลอไปคนพอถ่ายออกมาแล้วตัวเล็กไปอ่ะประมาณนี้มีอธิบายไว้ตรงช่วงคำศัพท์อย่าลืมไปดูนะอีเดียร์เย่ปูแปลว่าไม่จุดๆเลยสักนิดไม่อะไรเลยสักนิดชิงฉู่ชัดไม่ชัดเลยสักนิดหนีเธอใจข้างขาจะจังเธอข้างขาลองดูเจอจังภาพนี้ใจอีกทีอย่างจริงตาโตปีช่างเหรอตาก็ปิดการหมดละปีช่างบอกปิดโตจุดๆเลยแปลว่าหมดละกันหมดละช่างจุดๆเลยอีกอย่างแปลว่าอะไรอย่างกับอะไรช่วยเจ้าเหรออย่างกับนอนหลับเลย这张怎么样这张怎么样ภาพนี้怎么样เป็นยังไง不怎么样洗的不太好颜色深了一点这两张洗的最好像油画一样不怎么样洗的不太好颜色深了一点这两张洗的最好像油画一样不怎么样ไม่ยังไงอ่ะไม่เป็นยังไงอ่ะสีล้างเตอได้不太好ล้างได้ไม่ค่อยดี颜色深颜色洗深เข้มเลย一点ไปหน่อย这两张สองภาพนี้ทำไมสีเตอล้างได้最好ดีสุดล้างได้ดีที่สุดหรือล้างได้ดีสุด像จุดๆอีกอย่างแปลว่าอย่างกับ油画ภาพสีน้ำมันไม่ยังไงอ่ะไม่เป็นยังไงล้างได้ไม่ค่อยดีสีเข้มไปหน่อยสองภาพนี้ล้างได้ดีสุดอย่างกับภาพสีน้ำมันต่อไป再放大两张吧ยาวไปยาวไปเอาไปคนละครึ่งเอาใหม่再放大两张吧再放大两张吧จะ再แป๊บ再放大แปล放大ก่อน放大แปลว่าขยายใหญ่再อีก两张สองภาพปะเธอ放成多大的放成多大的放大一倍怎么样放大一倍怎么样放成แปลว่าขยายทำไม多大ใหญ่ขนาดไหน放大ขยาย一倍เท่าหนึ่ง怎么样เป็นไง放成十公分的就行了放成十公分的就行了放成ขยาย十公分的สิบเซน就行了ก็พอละมาดูบทสนทนาที่สอง我的眼镜摔坏了
แว่นตาของฉันพังไปแล้วนึกขึ้นได้มีพี่ท่านหนึ่งบอกพี่จิ๋วว่าพี่จิ๋วบทสนทนาอยากให้ย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ต้นจนจบเวลาให้พูดตามเสร็จอะพี่จิ๋วนึกขึ้นได้เดี๋ยวพี่จิ๋วจะลองอ่านให้ฟังรอบหนึ่งนะคะพวกเราก็ที่ทบทวนอยู่ที่บ้านก็พยายามอ่านในเลเวลที่คล่องประมาณพี่จิ๋วเนาะพร้อม3 4ปึบ1 我们的照片洗好了玛丽和麦克在看刚洗好的照片我们在长城照的照片洗好了吗洗好了照的怎么样快让我看看这鞋照得非常好张张都很漂亮这鞋照得不太好这张也没照好人照小了一点儿也不清楚你再看看这张眼睛都闭上了像睡着了一样这张怎么样不怎么样洗得不太好颜色深了一点这两张洗得最好像油画一样再放大两张吧放成多大的放大一倍怎么样放成十公分的就行了พวกเราที่ทบทวนอยู่บ้านอะไรเงี้ยพยายามคล่องประมาณเนี้ยเราค่อยปล่อยผ่านนะคะสู้ๆไปดูบทสนทนาที่สอง我的眼镜摔坏了我的眼镜摔坏了我的眼镜眼镜แปลว่าแว่นตาของฉัน摔坏了พังแล้วพังไปแล้วก็ได้一个下雪天的早上在办公室里两个人在说城市交通问题一个下雪天的早上在办公室里两个人在说城市交通问题一个下雪天的早上白狼的管早上的话潮潮来潮的天弯的怎么下雪ひま都一个弯หนึ่ง潮弯的ひま都弯หนึ่ง在办公室里ใน办公室ใน office 两个人สองคนหรือมีสองท่านใจชัวกำลังพูดถึงอะไรล่ะ城市交通问题พูดถึง交通问题ปัญหาจราจร城市ในเมืองเช้าวันที่หิมะตกวันหนึ่งในออฟฟิศมีอยู่สองท่านที่กำลังพูดถึงปัญหาจราจรในเมืองก็คือ小白跟小黄คุยกันพร้อมนะอ่านตามไอ้ย่ะ差点迟到哎呀差点迟到哎呀哎呀พี่จุ๋ยจะพูด哎呀ก็คือไอ้ยานะ差点แปลว่าเกือบจะ迟到มาสาย是开车来的吗是开车来的吗是จุดๆๆเป็นการเน้นประโยคแปลไม่แปลก็ได้ถ้าจะแปลพี่จิ๋วจะแปลว่านี่เข้าใจป่ะเป็นการเน้นนี่ทำไมใครเชิญหลายขับรถมาหรอนี่ขับรถมาหรอนี่ขับรถมาหรอ是一下雪就堵车又碰上一起交通事故我的车在路上整整堵
整整堵了20分钟。是一下雪就堵车，又碰上一起交通事故，我的车在路上整整堵了20分钟。是不我猜一就是就不我พอ จุดๆ ก็ พออะไรอ่ะ下雪หิมะตก จิ้วก็ ตู่ เชอ รถติด พี่จิ๋วก็จะแปลเป็นค่อนข้างสำนวนไทยนิดนึง พอหิมะตก รถก็ติด อะไรอย่างเงี้ย สำนวนนะ ของคนไทยจะติดพูดอย่างงี้ โย่ จุดๆ อีฉี่ แปลว่า ดัน จุดๆ ด้วยอีก จำได้ไหม หรือแปลว่า จุดๆ ด้วยอีกก็ได้ อะไรด้วยอีกล่ะ เพิ่งสร้างเจอเจออะไรอ่ะเจอทงชื่อกูอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยอีก我的车รถของฉัน在路上整整堵了20分钟แปลว่าเจอกับประโยคนี้เจอใจปุ๊บหาคำกริยาก่อนตู่แปลว่าติดอยู่ที่ไหนอ่ะใจ路上บนท้องถนนติดอยู่กี่นาทีอ่ะ20นาทีอ่ะติดอยู่บนถนนมา20นาที整整พอดีใช่พอหิมะตกรถก็ติดเจออุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยอีกรถของฉันติดอยู่บนถนนมา20นาทีพอดีจะแปลว่าเป๊ะก็ได้พอดีเป๊ะก็ได้จำได้ไหมเจ๋งๆต่อไป你的眼镜怎么了你的眼镜怎么了眼镜แปลว่าแว่นตาของ你เธอ怎么了เป็นไรไปอ่ะหรือเป็นไรไปล่ะหรือจะบอกเป็นไรไปก็ได้เนี่ยนะแว่นตาเธอเป็นไรไปอ่ะนะแว่นตาเธอเป็นไรไปล่ะ别提了今天倒霉得很我刚出门就摔了一跤眼镜也掉在地上摔坏了别提了今天倒霉得很我刚出门就摔了一跤眼镜也掉在地上摔坏了别提了แปลว่าอย่าพูดถึงมันเลยหรืออย่าพูดถึงเลยหรืออย่าพูดเลยได้หมด今天วันนี้倒霉ซวย得很ซวยโคตรหรือวันนี้ซวยมากๆอะไรอย่างเงี้ย我ฉัน刚出门เพิ่งจะออกจากบ้าน出门ว่าออกจากบ้าน就刚摔了一跤ก็หกล้มเลย眼镜แว่นตา也ก็ทำไม掉在地上ก็ตกลงพื้นอีกหรือตกพื้นอีก摔坏了ตกพื้นพังอีกโอ้มันซวยจริงๆอย่าพูดถึงมันเลยวันนี้ซวยโคตรฉันเพิ่งออกจากบ้านก็หกล้มเลยแว่นตาก็ตกพื้นพังอีกต่อไปเฉียวหวางบอกว่า几点从家里出来的几点从家里出来的几点从家里出来的几点แปลว่ากี่โมง从家里出来ไป出来ก่อนออกมา从家里จากบ้านหรือจากในบ้านก็ตลกแล้วนะคะ从家里แปลว่าออกมาจากบ้านเนี่ยก็ได้นะคะกี่โมงออกมาจากบ้านหรือถ้าแปลโดยสำนวนไทยๆก็คือออกมาจากบ้านตอนกี่โมงแปลแบบนี้ก็ได้นะคะหกโมง就从家里出来了你看快八点了才到六点就从家里出来了你看快八点了才到六点หกโมง就ก็
从家里出来ออกมาจากบ้านเลอะแล้ว你看เธอดูควายจุดๆเลอะแปลว่าเกือบอะไรป้าเตียนเกือบ8โมงใช้เพิ่งจะเต่าถึง6โมงก็ออกมาจากบ้านแล้วเธอดูเกือบ8โมงเพิ่งจะถึง所以我还是愿意骑车上班骑车能保证时间还可以锻炼身体所以我还是愿意骑车上班骑车能保证时间还可以锻炼身体所以ดังนั้น我才还是ในประโยคนี้พี่จิ๋วแปลว่ายังคงจุดๆอยู่ดียังคงอะไร愿意ฉันยังคงยอม骑车ขี่จักรยาน上班ไปทำงานอยู่ดี骑车ขี่จักรยานหนึ่งสามารถเป่าเจิ้งสีเจียนการันตีเวลาหรือรับประกันเวลาอ่ะแล้วแต่จะแปลรับประกันเวลาได้ขี่จักรยานยาขี่จักรยานหนึ่งคำนี้พี่จู่แปลว่าสามารถจุดๆได้อ่ะขี่จักรยานสามารถรับประกันเวลาได้หายเคยอีและยังและยังอะไรเคยอีพี่จู่แปลว่าได้แปลปิดท้ายและยังทำไมตัวเล่นเส้นถี่ออกกำลังกายได้ด้วย可是你别忘了骑车的人太多有的人又不遵守交通规则也是造成交通拥挤的主要原因之一今天的事故就是一辆自行车引起的。可是你别忘了，骑车的人太多，有的人又不遵，不遵守交通规则，也是造成交通拥挤的主要原因之一。今天的事故就是一辆自行车引起的。แปล可是แต่ว่า你别忘了忘แปลว่าลืมแต่เธออย่าลืมนะ骑车的人คนที่ขี่จักรยาน太多เยอะมาก有的人บางคน又แปลว่าอีกแปลปิดท้ายเลย不遵守ไม่เคารพ交通规则กฎจราจร又อีก也是ก็ทำไมก็เป็นอีก造成交通拥挤的主要原因แปลหลังเตะก่อน主要原因之一แปลว่าเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุหลักที่造成ก่อให้เกิด交通拥挤จราจรติดขัด今天的事故แปลว่าอุบัติเหตุ今天วันนี้就是จุดๆ引起的就是จุดๆ引起的แปลว่าเกิดจากแค่จำได้ไหมคลิปตอนต้นๆเกิดจากแค่一辆自行车เกิดจากแค่จักรยานคันเดียวแต่ว่าเธออย่าลืมนะคนขี่จักรยานเยอะมากบางคนไม่เคารพกฎจราจรอีกก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดจราจรติดขัดอุบัติเหตุวันนี้เกิดจากแค่จักรยานคันเดียว有汽车的人
也一年比一年多城市交通是一个大问题我看最好还是赶快发展地铁有汽车的人也一年比一年多城市交通是一个大问题我看最好还是赶快发展地铁不来有汽车的人ไปหลังเตอะก่อนคนที่ทำไมอยู่มีขี่เชิญรถหรือรถยนต์เย่ก็อีเนียนปีอีเนียนตัวแปลว่าเยอะขึ้นทำไมอีเนียนปีอีเนียนขึ้นทุกปีวงเล็บเหมือนกันถ้าจะเอาไม่เอาก็ได้นะประโยคนี้ก็คือเอาเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันก็ได้จะแปลออกมาก็ได้ชงชื่ออะไรในเมืองเจ้าทงจราจรในเมืองชื่อเป็นอีกต้าวันทีเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งว่าฉันคันฉันมองว่า最好还是จะให้ดีจุดจุดดีกว่าจำได้ไหม最好还是จะให้ดีจุดจุดดีกว่าอะไรล่ะกันควายรีบ发展พัฒนาตีเถี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟใต้ดินดีกว่าคนที่มีรถก็เยอะขึ้นทุกปีจราจรในเมืองเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งฉันมองว่าจะให้ดีรีบพัฒนารถไฟฟ้าใต้ดินดีกว่าก่อนจะไปพาร์ทอื่นมาอ่านให้ฟังรอบหนึ่งนะคะพวกเราก็จะได้รู้ว่าเออต้องอ่านคล่องประมาณนี้เราค่อยปล่อยผ่านนะมาดูที่แอร์นะคะของบทสนทนา我的眼镜摔坏了一个下雪天的早上在办公室里两个人在说城市交通问题哎呀差点迟到，是开车来的吗？是，一下雪就堵车，又碰上一起交通事故，我的车在路上整整堵了20分钟。你的眼镜怎么了？别提了，今天倒霉得很，我刚出门就摔了一跤，眼镜也掉在地上摔坏了。几点从家里出来的？6点就从家里出来了，你看，快8点了，才到。所以我还是愿意骑车上班，骑车能保证时间，还可以锻炼身体。可是，你别忘了，骑车的人太多，有的人又不遵守交通规则。也是造成交通拥挤的主要原因之一。今天的事故就是一辆自行车引起的。有汽车的人也一年比一年多。城市交通是一个大问题，我看最好还是赶快发展地铁。本หนังสือหน้าที่200ที่2หลังตูฝึกอ่านอักษรจีนกันพร้อมไหม2 รอบเดี๋ยวแปลให้ฟังพร้อม好得很好得很坏得很坏得很忙得很忙得很快得很快得很，疼得很，疼得很，冷得很，冷得很，热得很，热得很，困得很，困得很。แปลกัน
ตอเหินแปลว่ามากมากโคตรโคตรโคตรดังนั้นพี่จิ๋วขอยึดคำแปลอันหนึ่งละกันแปลว่ามากมากละกันนะฮาวตอเหินแปลว่าดีมากมากห้วยตอเหินห้วยแปลว่าเลวก็ได้นะคะแปลว่าเสียก็ได้พี่แปลว่าเลวละกันดูสาแก่ใจ เร็วมากๆอ่ะหมางตะเหินยุ่งมากๆควายตะเหินเร็วมากๆเถิงตะเหินเจ็บมากๆเหลิงตะเหินหนาวมากๆเร่อตะเหินร้อนมากๆคุณตะเหินง่วงมากๆง่วงนอนนะคะง่วงมากๆต่อไป2รอบเพิ่งเจี่ยเหรอเพิ่งเจี่ยเหรอเพิ่งห้วยเหรอเพิ่ง坏了เพิ่ง疼了เพิ่ง疼了眼镜摔坏了眼镜摔坏了杯子摔坏了杯子摔坏了手机摔坏了手机摔坏了作业做完了作业做完了，生词预习好了，生词预习好了，课文读熟了，课文读熟了，差点迟到，差点迟到，差点没迟到，差点没迟到，差点摔坏。差点，Oh my， 差点摔坏。张张都很漂亮，张张都很漂亮。หรือถ้าไม่เสียงเบาก็张张都很漂亮，张张都很漂亮。人人都很忙，人人都很忙。个个都很努力，个个都很努力。碰见了碰见的话เจอแล้ว碰坏了碰คำนี้แปลว่าเฉี่ยวชนก็ได้จำได้ไหมชน坏了ชนเสียเลยชนพังเลยได้นะอันเนี้ย碰疼了ชนเจ็บเลยต่อไปหรือบางคนบอกพี่สิวเพิ่งก็แปลว่าโดนงี้โดนแล้วเจ็บเลยได้ไหมก็ได้ถ้าเมื่อกรณีที่แบบดูบริบทข้างหน้าด้วยเข้าใจป่ะดูบริบทข้างหน้าด้วยก่อนแปลอย่างจิ้งซอยห้อยเหรออย่างจิ้งแปลว่าแว่นตาซอยห้อยเหรอพังแล้วเป้จื่อซอยห้อยเหรอเป้จื่อถ้าเป็นแก้วซอยห้อยแปลว่าแตกได้นะประโยคนี้แก้วแตกแล้วเงี้ยแปลงี้ได้นะคะ手机摔坏了มือถือพังแล้วมือถือเสียแล้ว作业做完了作业แปลว่าการบ้าน做完了แปลว่าทำเสร็จแล้ว生词คำศัพท์ใหม่预习ทบทวน好了เสร็จแล้วหรือทบทวนก็ถึงทบทวนเสร็จแล้วดีกว่าอ่ะ课文บทเรียนตูอ่าน熟了คล่องแล้ว差点เกือบจะ迟到มาสายหรือเกือบจะสาย差点没จำได้ไหม差点没เกือบจะทำไมเกือบจะจุดๆแต่ไม่จำได้ไหมชาเตียนเกือบจะชื่อเต้ามาสายเมยแต่ไม่สายเกือบจะสายแต่ไม่สายใครข้ามมาตรงนี้กลับไปดูตอนที่5ชาเตียนซอยห้วยชาเตียนซอยห้วยแปลว่าเกือบจะพังหรือเกือบจะเสียจางจางแปลว่าทุกภาพโตเห็นเพียวเลี่ยงโตคำนี้จะแปลว่ารวนก็ได้จำได้ไหมแปลว่าจุดๆทั้งหมดก็ได้พี่จุแปลว่าจุดๆทั้งหมดแล้วกันนะทุกภาพสวยมากทั้งหมดหรือทุกภาพสวยมากหมดจะแปลอะไรถึกๆได้人人都很忙人人แปลว่าทุกคนล้วนยุ่งมากหรือทุกคนยุ่งมากกันหมดหรือบางคนอาจจะแปลสำนวนไทยอาจจะแปลว่ายุ่งมากกันทุกคนยุ่งมากกันทุกคนเรนโตแปลว่ากันทุกคนอย่างเงี้ยถ้าจะแปลอย่างนั้นก็แปลได้นะมันไม่เสียความหมายเดิมเก้อเก้อโตเห็นหนูลี่แปลว่าทุกคนล้วนขยันมากหรือทุกคนขยันมากก
กันหมดหรือถ้าใครจะแปลว่าขยันมากกันทุกคนก็ได้นะคำแนะนำส่งท้ายบทที่38ตอนที่6ทบทวนคำศัพท์และประโยคตัวอย่างให้คล่องของตอนที่1ถึง6ก่อนเรียนบทที่39ตอนที่1ประโยชน์ที่จะตามมาคือพวกเราจะสามารถเรียนคลิปตอนที่39ได้อย่างต่อเนื่องและเข้าใจตามกันไปได้ค่ะอยู่บ้านทบทวนนะคะเมื่อทบทวนพอกันได้แล้วให้เปิดดูคลิปบทที่39ตอนที่1ต่อได้เลยค่ะถ้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ภาษาจีนเพื่อการเอาตัวรอดของพี่จือได้ที่ www.jufutao.com สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ